สวัสดีครับทุกคนอยู่กับไมค์ครับเอ้ยมันจำเดิมผ่านหน้าบ้านทำไมเฮ้ยเราต้องโดนสปอร์นี่โอ้ยแมปแหลกขึ้นนะโอเคครับอยู่กับไมค์ครับอินเทอร์เน็ตสเวเตอร์ในพาร์ทที่4นะครับพาร์ทนี้ผมก็ได้ทำการทำสิ่งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือการนี่เลยซื้อเราเตอร์นะครับผม Wi-Fi นะฮะซึ่งมันราคาอยู่ที่ 100,000 นะครับผมก็หมดเอ๊ะมันราคามันแพงเลยพอดูอ๋อความสามารถมันคือโคตรจะโกงนะครับผมนั่นก็คืออัปเกรดนะฮะเงินที่เราจะ APC คูณ2เท่าซึ่งเมื่อกี้ผมรับไป 100,000 ใช่มั้ยถ้าจะคูณ2ก็เป็น 200,000 ไงทีเนี้ยคือผมได้รับเงินได้เยอะมากๆเลยครับผมตอนนี้เงินผมมี 180,000 ก็จริงแต่ว่าธนาคารผมมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก 2-3 ล้านเนาะซึ่งเขายิ่งฝากไว้นานๆเนี่ยเงินก็จะเพิ่มพูนมหาศาลนี่เท่าไหร่มีหมด2ล้านกว่าๆโอเคผมจะถอนมาล้านหนึ่งครับผมล้านหนึ่งฮึบเพื่อจะทำการไปซื้อนี่ผมนี่เลยแต่จากดีเว็บหรือดาร์กเว็บนะฮะซื้อเครื่องบายออโต้ไพลอตนะครับผมไพลอตภาพบอยแอปโรบนะครับผมซึ่งเจ้าสิ่งนี้นะครับผมมันจะทำให้เราสามารถนั่งแบบระเหยได้เอ้ยสบายทำได้ก็ทำเพราะว่าตอนนี้คือมันสามารถใช้งานออโต้ผมแบบไม่ต้องมานั่งแบบว่าคลิกขวาเข้าเนี่ยครับนี่คือเราแบบนั่งเดินเล่นได้สบายถือว่าเปิดเอฟเคได้สบายไหมหามปุ๊บเริ่มปั๊บเลยนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้ได้เงินเยอะแน่นอนเลยส่วนที่ผมจะซื้ออีกทีก็คือผมคิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยกับพวกคอนโซลเนี่ยได้เงินเยอะมากๆครับผมคิดว่าน่าจะยังไงดีเอามาอัปเกรดไหมไม่แต่เอามาอัปเกรดคอมพิวเตอร์เพราะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าจะย้ายตัวอาเขตเนี่ยไปอื่นเนาะเพราะมันรู้สึกเริ่มมีกาผมคิดจะแบบว่าไปคอนโซลไปนะฮะโอเคพาร์ทนี้คือนั่งผมอาจจะนั่งแบบนั่งเล่นยาวๆอาจจะแบบไม่ค่อยพูดเยอะนะฮะตอนนี้เงินเริ่มเยอะแล้วจะมาเดินผ่านนับมาทำไมไอ้พวกแกไอ้พวกชาวบ้านนักตุ๋นทั้งหลายคิดว่าเงินน่าจะได้เพิ่มเยอะนะนี่ล้านหนึ่งแล้วเอามาใช้ล้านหนึ่งไหมเอามาพร้อมมาเลยล้านสองโอเคผมจะซื้อเลยผมจะซื้อนี่ครับผมมาคาเฟ่แล้วก็อัปเกรดซึ่งเราจะมาอัปเกรดห้องนั้นนะแต่ว่าจะไม่เป็นเท่าไหร่ตอนนี้เราคิดว่าน่าจะอัปเกรดแรมนะฮะเป็นคูณ4ผมซื้อเลยล้านหนึ่งโอเคเพื่ออนาคตของเราผมโอ้โหจังหวะนี้ครับได้เงินเยอะแน่นอนเดี๋ยวค่อยดูนะจากแค่ 200,000 โอเคเดี๋ยวคิดว่าเราจะซื้อพวก PS4/5 มาอีกผมเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้อีกยาวๆผมเดี๋ยวต้องย้ายเครื่องนี้ไปนะเพราะว่าไอ้นี่ได้เงินเยอะสุดแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินเสริมไปเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะผมส่วนถ้าเรามีค่าคนวิสเตอร์ครบ700จะได้ PS5 อีกขึ้น5เครื่องใช่ปะเอ้ยได้ตู้นี้เป็นแบบตู้ทองคํา5เครื่องตู้ 300,000 นะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยดิมันอยู่กันไม่มาเลยโอเคจะลองอัปเกรดอะไรสักอย่างดูนะเผื่อจะช่วยให้ว่าที่เรามันดีขึ้นนะโอเคผมจะลองไมค์คาเฟ่แล้วเป็นเปลี่ยนพื้นครับผมเป็นอะไรเป็นโซนบริกอ๋อมันก็20,000นี่หว่า20,000โอเคผมชอบแบบไหนเหรอผมชอบแบบนี่มั้ยมันค่อยเท่าไหร่เฮ้ยนี่ไงต้องนี่ปกติอย่างงี้เอ้ยเอานี่หว่าคอปเปอร์ดีกว่าดูสว่างสวยขึ้นมาใดเหมือนมีเสียงด้วยจริงต่อไปกำแพงเป็น60,000โอเคผมว่าน่าจะเปลี่ยนสักอันนึงนะมีกำแพงเป็น Deep Slate แล้วก็มี White Contrast โอ้ยเอา RGB สีมันง่ายๆเอาผมชอบสีขาวอันนี้โอ้โหค่อนข้างดีแต่มันก็ไม่ช่วยให้คนเข้ามาเยอะขึ้นนะครับอย่างว่า ดูดิมันไม่เดินนะแถวนั้นทำไมดูมันมาผมเลยอ่ะเดี๋ยวผมปั่นแล้วกินถึงบ้านได้ไหมข้อนี่คือผมต้องกำกับการจัดนะครับเพราะถ้าไม่จำกัดกำจัดมันจำกัดอะไรนะครับมันจะไม่มาสปอนเซอร์บ้านผมนะฮะเดี๋ยวผมจะกางบาเรียไว้แบบให้มันเดินมันเนี้ยน่าสนใจนะแบบกางบาเรียให้แบบเข้าแต่ร้านฉันนั่นแหละน่าสนใจเดี๋ยวผมจะลองกางบาเรียดูผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะน่ารำคาญนะฉันเดี๋ยวไม่ต้องกางนี่ผมได้มา 80,000 นะครับอันนี้คือน่าจะคอมพิวเตอร์สองนะฮะนี่ดีปุ๊บนี่ครับเป็นคอมพิวนี้อ่ะสุดยอดคูณ4เนี่ยได้เงินได้เยอะแน่เลยโอเคได้อีก 30,000 ใช่ไหมโอเคได้อีกโอ้ 300,000 เป็นไงโอ้คนวีอาร์ทีที่สร้าง 300,000 ขอบคุณครับผมบอกเลยว่าเงินนี่คูณ4มันนะฮะโอเคส่วนที่เหลือไม่ต้องมีกังวลนะครับผมที่เหลือก็เราอัปเกรดแล้วอันนี้ก็เป็นแบบว่าอันนี้ฮัทคูณ8 2ล้านโอเคผมจะสิง2ที่นะฮะผมจะสิงที่ธนาคารแล้วก็จะฝากเงินตลอดเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูผลลัพธ์นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็เวลาเหลือเยอะเลยโอเคไม่เป็นไรผมจะฟาร์มการฝากเงิน600,000นะฮะปึ๊บเลย
แล้วก็รอไปครับผมว่าเราจะต้องทำอะไรต่อผมจะนั่ง AFK นี้ไว้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกทีครับผมคือว่าจะเงินเท่าไหร่มาภายใน1คืนนะทุกคนโอเคผม AFK ทิ้งไว้นานหน่อยนะครับภารกิจที่4เสร็จแล้วไหน PS ตัวเฉยดิมันก็คือตัวเขต5เครื่องโอเคภารกิจต่อไปให้คุณให้มีคนมาอะไรนั่งคอม500คันนี่อีกครั้งเนี่ยโอ้นี่ครับผมชมครับตอนนี้เราแบบว่าโอเคร้อยโอ้ย PC เยอะแล้วผมต้องสร้าง PC เยอะๆแล้วเนี่ยโอเคแบบไรเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดนะครับผมนี่ไปนี่ไปผมจะอัปเกรดเครื่องผมเอ้ยจึ๊บเอาเฮ้ยเฮ้ยมันกลายเป็นนี่ไงโอเคมากลายเป็นทองคำบอกเลยว่าจะได้กี่บาทมาดูกันเครื่องละ 300,000 โอเคผมขอทุบตรงนี้กันทุบไปทุบไปเลยโอ้ยตัว 4,000 โอเคได้อยู่ได้อยู่ไอ้ตรงนี้ไปขายไหมมันไม่ใช้นะเฮ้ยตรงนี้มันก็สวยงามแต่ว่าไม่ใช้นะเดี๋ยวค่อยทุบเฮียนะโอเคทุบออกไปก็เดี๋ยววางโต๊ะคอมใหม่ตรงนี้เนาะโอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมสะสมเงินได้ประมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมก็นั่งเปิด APK แล้วก็นั่งนั่งเก็บเงินเรื่อยๆเนาะโอเคเท่าไหร่มีอยู่2ล้านพอดีไปเลยโอเคผมขอประมาณ2ล้านนะครับเพื่อที่จะเอามาซื้อตัวนี้เลยครับผมเป็นแบบว่า Wi-Fi ฮะครับคูณ8 2ล้านทึบโอเคหมดตูดโอ้ทีนี้ครับผมคูณ8นะผมบอกแล้วว่าเขาท่านจะรวยพอสมควรนะครับหรือเปล่าจนได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาเงิน109นี้ไปซื้อคอมพิวเตอร์หรือดีแต่ภารกิจบอกอะไรภารกิจบอกว่าให้มีคนนั่งคอมใช่ป่ะมันคือ PC ป่ะนี่ไงคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นคอนโซลไม่เกี่ยว VR ไม่เกี่ยวเพราะงั้นต้องอัปเกรดเป็นขั้นที่เท่าไหร่หรือขั้นที่4ซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่วะราคาโอ้ขั้นที่4มั้ยขันทอง 450,000 เลยโอเคเอาว่าเดี๋ยวจะอัปเกรดขั้น3ให้หมดดีกว่านะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอทุบตรงนี้ก่อนนะครับขั้น3ตรงไหนไม่มีขั้น3ไอ้ตรงนี้ไงมีขั้น3เดี๋ยวขอทุบเอาคีย์บอร์ดก่อนแล้วก็คอมโอเคขั้น3ไม่ใช้ทุบหมดกันนะผมมันไม่ได้ใช้โอเคไหนๆก็ราคาต้องขึ้นดีนะครับเพราะขั้น3เนี่ยบอกว่าได้ตังค์เยอะกว่าทีนี้ก็งานทุบคนเลยไปขั้น3นี่ก็เก็บไว้นะ PS4 เก็บไว้แล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้แท็บเล็ตเก็บไว้โอเคขั้น3โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเกรดนะครับให้เยอะขึ้นทำไมอัปเกรดตังค์น้อยจังเลยอ่ะมันได้แบบมันแป๊บเดียวก็จริงแต่แค่ 3-4,000 เนี่ยแต่ถ้านั่งคอมอ่ะแพงมากนะครับเดี๋ยวไปขายก่อนนะครับสักครู่นึงลงขายลงบอกเลยว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะรวยนะครับตอนนี้เนี่ยไม่รู้อะเอิบ 20,000 โอเคบอกขั้น2ขั้น2ไม่ใช่ขั้น3โอเคมีตังค์อยู่ 200,000 อีกครึ่งนึงนี่ต้องใช้กี่บาทวะโอเคเดี๋ยวจะขอประกบก่อนนะอันนี้ครึ่งนึงนะผมมีครึ่งนึงมีคีย์บอร์ดแล้วก็มีเนี่ย PS4 ไว้นี่ก่อนโอเคมีคอมมีคีย์บอร์ดต่อไปแล้วต้องมีอะไรนะมีเก้าอี้ไว้3แล้วก็มีโต๊ะไว้3แล้วก็อันนี้เป็นจอกับเมาส์นะครับโอเคเดี๋ยวขอเลื่อยขนาดโอเคมาครับผมเดี๋ยวจะสั่งอีกเลยอีกชุดดีหนึ่งสองสามสี่ห้าสามอะไรนะสามสี่ห้าโอเคห้าเครื่องนะครับได้อยู่ไม่มีปัญหาห้าเครื่องใช่ป่ะได้เลยห้าเครื่องโอเคเอามาอีกสี่เครื่องหนึ่งสองสามสี่ฮะหนึ่งสองสามสี่โหทางประตูได้เลย1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4สวยงามโอเคครับผมได้มาทีละ5เครื่องชัดเจนชัดแจ๋วโอ้ตังเหลือเท่านี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะเพื่ออัปเกรดให้กลายเป็นทองกลายแบบว่าดีมากกว่าเดิมผมก็ยอมนะไม่มีปัญหาผมตัวนี้โอเคจอคอมพอมคีย์บอร์ดเมาส์เก้าอี้โอเคเฮ้ยขาดคีย์บอร์ดเอ้ยคีย์บอร์ดพาไปที่ขอโทษๆๆเมื่อกี้เบลอได้โอเคคีย์บอร์ดจอเมาส์คอมหลอดมั้ยเนี่ยเริ่มหลอดแล้วหมายถึงว่าฟังก็เริ่มหลอดเนี่ยโอเคทีนี้คอมเวล5มาอีกมันต้องมากกว่านี้ว่ะเพราะมันแบบมีนิดเดียวไงมันทำไม่ได้ไงอมนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวอมไม่ได้ไงวะโอ้ยนี่นี่มาเนี่ยเงินเยอะเลยผมคิดว่าน่าจะซื้ออีกเท่าไหร่ดีถ้าจะซื้อมันต้องแบบว่าแก้ตรงนี้อีกเดี๋ยวขยับมาตรงนี้เขาจะได้แบบว่าขยายคอมทำเยอะขึ้นนะครับฟังเนี่ยเดินไปง่ายขึ้นโอเคแล้วต้องเว้นไว้ที่บล็อกนึงเนา
ไปดูปุ๊บเลยน่าจะว่าจะวางอยู่ตรงนี้วางไม่ได้ตบคุยก็เลยทุบเลยทุบเลยอึบอึบโอเคสวยงามครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะได้จัดการเร็วคนลูกค้ารีบเร็วๆเข้าอีกแค่6วิผมจะทำการจัดคอมให้มันดีขึ้นคือจะเอาเงินไปทำอื่นดีไม่ใช่โอเคครับผมเรียบร้อยครับทีนี้ภารกิจชั้นมันก่อนไหมหรือเราไงดีโอเคเดี๋ยวผมคุณนะเดี๋ยวผมจะเอาซื้อคอมไปว่าเอาสัก1 2 3 4 4 4เครื่องนะครับผมโอเคคอมนี้น่าจะวางนี่ชุดหนึ่งครับผมวางนี้ชุดหนึ่งมาอีก3ชุดเดี๋ยวผมไว้มาโอ้โหรอบนี้ครับได้เงินมาอีก 900,000 โคตรเยอะบอกเลยว่าได้เงินคูณ8มันดีจริงครับผมเนี่ยจงเล่นคอมผมบอกเลยอุ้ยได้เงินจาก VR 900,000 โอ้ยโอ้แม่งมาแล้วคุณชมบอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องจะลองซื้อคอมแบบนี่เครื่องทอมไม่เดี๋ยวค่อยว่าในค่อยวันเดี๋ยวจะกันเราจะประกันเอาคอมไว้ได้เต็มนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยววางตรงนี้ค่าวางนี่ใช่ไหมแล้วก็ปึ๊บวางนี่ว่า1 2 3 4น่าจะวางได้นะอีกเครื่องนึงวางไงดีอีกเครื่องนึงขดตรงนี้วางเนี่ยไหนก็ไหนอะนะครับโอเคมันดูไม่ค่อยสวยอะค่อยว่าทีเดี๋ยววางอีก3คอมโอเคคอมพร้อมให้ทุกคนเล่นโอ้โหนะครับพร้อมรู้แล้วอย่างบอกเลยว่าเงินผมจะเฟื่องฟูสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้โอ้ดิเนี่ยแค่คอมเครื่องนึงก็แบบครั้งแรกแบบเกือบแสนแล้วอ่ะโอ้แล้วถ้าเป็น VR นะโอ้ยแต่สุดยอดอ่ะโอ้ยเริ่มแหลกแหลกเพราะ APC ไม่เข้าร้านเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมจะอัปเกรดนะครับตรงที่สวนอีกที่นึงครับผมไอ้สวนบ้าอะไรมันเรียกว่าห้องครับผมไอ้ห้องนึงปุ๊บเป็น expert room 500,000 ปึ๊บโอเคนี่ไงเราก็จะเอามาตัวเข็มวางนี้ได้ดีกว่าโอเคกันย้ายดีกว่านะครับตรงนี้วางตัวเข็มเดี๋ยวเนาะนะครับจะได้ไม่ต้องเกะกะคนเนี่ยโอเคปล่อยไปพันไปก็พันแปดไปสอนสรุปว่าตัวเข็มนี่คือราคากระจอกไปเลยผมแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยพูดกันอีกทีนึงสเปเตอร์เนี่ยคิดว่าอีกยาผมโหและมีเดินได้แต่นี่วางหนึ่งชอบมันไม่ค่อยสวยฮะแต่ก็โอเคอยู่แต่ไหมเดคอมมีแค่แสนไงเครื่องนี้เจ็ดหมื่นสี่หมื่นโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะซื้อเอาไงดีถ้าเราเล่นสมาร์ทซื้อเพชรได้อีกเม็ดนะเอาไงดีถ้าเราไปซื้อเพื่อบอกว่าคอมพิวเตอร์ของเพชรอย่างเงี้ยแต่มันใช้เพชรเยอะมากนะไอ้ว่าเดี๋ยวต้องแบบว่าเฟื่องฟูเดี๋ยวจะเอาคอมพิวเตอร์เทียบไอ้นี่มันทองคำเลยนะทองคำเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะคอมพิวเตอร์นี้เดี๋ยวมันไม่ใช่เวลสามนะมันโอ้แย่แล้วเดี๋ยวเราไม่ได้อยู่การคาดหมายเฮ้ยซื้อคนนี้ไม่ให้เลยไอ้ว่าเดี๋ยวผมจะย้ายคอมแบบเป็นคอมแบบว่าคอมทองคำอีกทีนะโอเคเอฟนี่ไงโอเคสวยงามโอ้ได้มาอีกแสนหนึ่งใจเยอะมากเลยเดี๋ยวทำคอมพิวเตอร์สีทองกันนะครับผมค่อยว่าอีกทีนึงเดี๋ยวนะผมขอเอาแบบว่าเปลี่ยนก่อนนะขอสับเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเอฟแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาวางโอเคเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เดิมๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเพิ่มไปซื้อเมาส์อันแสนมาช่างมันดีไหมเนี่ยโอเคช่างดีกว่า AFK มาเกือบชั่วโมงแล้วทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเงินเนี่ยได้จาก VR นี่ประมาณ2ล้านผมว่าไม่ชื่อตลกอะตอนนี้เงินเก็บผมมีอยู่ประมาณ7ล้าน6แสนโอเคผมจะถอนมาประมาณสัก5ล้านแล้วกันเดี๋ยว2ล้านเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอัปเกรดให้มันจบๆไปนะครับสำหรับประเภทผมนะฮะอัปไปเลย 800,000 แล้วก็อีก5ล้านเหลือเอาไปมีตังค์โอเคเพิ่มรูมมาอีก 800,000 ไม่รู้รูมตรงไหนนะคุณผู้ชมไหนสิขอเสพหน่อยว่ามันอยู่ไหนไม่ใช่ตรงนี้เหรอหรือข้างบนหรือยังไงอ๋อชั้นบนครับผมชั้นบนนี่เอาไว้ดีงั้นโอเคงั้นบอกงี้ว่าชั้นล่างเนี่ยผมจะเอาเป็นคอมพิวเตอร์ให้หมดเลยชั้นบนเนี่ยจะเป็นของอาร์เคดเนาะนะครับผมคิดว่าน่าจะดีนะครับส่วน VR ก็จะเอาไว้ตรงส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อให้คนเดินเข้ามาง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวขอโอ้ยตื่นเต้นโอเคเอ้ยโอเคมาเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะทำการซื้อไหน VR ไม่ได้เงินเยอะสุดละเดี๋ยวผมจะทำการนี่ต้องมีสิ่งนี้ไอ้ร้านคาเฟ่จังวะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ร้านคาเฟ่ไหนร้านคาเฟ่อยู่ตรงนี้ไหนเมื่อเรา
รามีเยอะขนาดแล้วมาที่ตู้อาร์เคดจะเงินยังไงเนี่ยแต่ผมคิดว่าวีไม่มีคอมพิวเตอร์เพชรหรอเย้แล้วนึกว่ามีวีอาร์เพชรด้วยโถเอ้ยนึกว่ามีเอางี้ไหมเดี๋ยวจะซื้อนี่ก่อนดีก่อนนี่ก่อนละล้านหกอ่ะเอาไงดีล้านหกเลยเหรอล้านหกเหรอล้านหกเลยนะเพชรติดล้านหกนะสามเม็ดก็ประมาณสามล้านสองคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมถามใจไปดูผมว่าซื้อวีอาร์ยังคุ้มเลยวีอาร์แค่ล้านเดียวอ่ะยังแบบคุ้มมากเลยเนี่ยก็ซื้อคอมอีกประมาณก็ประมาณเกือบล้านกว่าบาทนะเอาไงดีโอเคเพื่อทดสอบวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวจำการ1 2โอ้เอาดิเพื่อให้คนรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเอาตู้exclusive นะครับไอ้ตู้นี้ไว้ข้างบนนะเดี๋ยวส่วน exclusive เราจะเอาไว้ไว้ข้างบนนะครับมาตู้ exclusive เอาวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้นะครับเอ้ยไม่โอ้ว้าว 400,000 โคตรคุ้มคุ้มมากคุ้มมากคุ้มสุดๆเลยโอ้พระเจ้าช่วยกุ้ยเค้กเอาล่ะโอเคเราจะเอาตัวเขตไว้ตรงไหนให้คนไม่ตรงไหนให้ตรงนี้ว่ะ1 2 3 4 5โอเควางนี่แหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวที่อื่นเดี๋ยวโอ้ยมันตื่นเต้นได้โคตรเยอะอันนี้เอาไว้ข้างล่างดีกว่าผมโอเคเพื่อให้คนมาเข้าหาได้ง่ายๆนะครับอย่างนี้เลยเพราะว่ามันใช้ไม่ต้องรู้สึกว่ามันแพงว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ทองเนาะเฮ้ยระวังไงดีให้มันสวยงามอ่ะเอ้ยนี่ไงสวยงามมือสามได้โอ้ยเจ๋งเอ้ยแล้วก็วางนี่สามเจ๋งฮะสุดยอดโอเคแต่วีอาร์นี่คือง่ายเหมือนเนี่ยง่ายมากแค่วางแค่นี้ก็เรียบร้อยไงปึ๊บเอ้ยอะไรฟู้ดเลยหอมีคนสั่งข้าวกินเฮ้ยทำไปเล่นตัวนี้โหดนะว่าไปอันนี้ก็ทางเข้าทางเดินนี่ก็เดี๋ยวเฮ้ยคอมพิวเตอร์พอไหมหรือว่าจะเอาว่าหรือว่าทางเดินนี่มันก็ทางเดินก็สวยงามแต่นี่เป็นคอมพิวเตอร์มอมทางนี้ก็เป็น VR เฮ้ยเดี๋ยว VR นอนดีกว่านอนดีกว่าเฮ้ยนั่งตั้งเดินนั่งดีกว่าโอเคมาเฮ้ย VR ตอนนี้มีคนเข้าสักทีนะเพราะวันนี้คือเงินเราก็แทบจะไม่มีแล้วขอร้อง2,000ไม่มีบีแต่โอเคได้เวลาที่จะเดี๋ยวขอสู้นะเอาทางนี้เพื่อผมเขิบของคนบ้างครับผมวางเลยซื้อเฮ้ยพี่เข้าดิไม่เข้าโอเคผมคิดว่าจะได้ซื้อคอมทองคำนะผมอยากรู้ว่าคอมทองคำเป็นเท่าไหร่วะมาคบเลยดีกว่ามาทองคำเราขาดอันนี้ต้องมีเมาส์คีย์บอร์ดเนาะแปด400,000แล้วก็500,000900,000ละ900,000มา800,000เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ซื้อไปละตุ้มแล้วก็จอโอเคหมดตู้เลยพี่น้องชาวไทยทุกคนโอ้ยเอาครับผมเราจะวางตู้เอ้ยวางคอมพิวเตอร์ไว้ตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะครับบอกเลยครับว่าทองคำอลาบอย่างนี้ก็เป็นของคุณเลยนะครับผมโอ้นี่คือคอมพิวเตอร์ทองคำโอ้พระเจ้าดูดิความ RGB เฮ้ยทำไมอันนี้ดูสวยกว่าเลยคิดเองนั่งเลยคอมพิวเตอร์ราคานี่เฮ้ยบางอาจเหยียบชื้อด้วยเฮ้ยสติปโอ้ยบอกเลยว่าเนี่ยไหมคนข้างคอมเยอะมากแต่เฮ้ยโอเคไม่รู้ว่ากี่บาทนะโอเคพี่เฮ้ยสมแล้วเป็นมิสเตอร์บีทเฮ้ยอย่างนี้จิมมี่เฮ้ยผมขอถ่ายเฟซบุ๊กคลิปหน่อยนี่จิมมี่นั่งโต๊ะคอมราคาทองคำนี่ถ่ายเฟซบุ๊กคลิปเรียบร้อยเฮ้ยโอเคเฮ้ยมีเงินขึ้นร้านเหรอโหสุดยอดVR สุดยอดเลยครับผมวันนี้ผมคิดว่าจะซื้อ VR คืออีกเครื่องนึงครับผมแล้วก็เดี๋ยววาง VR ให้เต็มไปเลยเครื่องติดตั้งของจริงไปซื้อ VR ก่อนแป๊บนึงโอ้เนี่ย VR 100,000แล้วก็อันนี้ 500,000แล้วก็โต๊ะอีก 10,000 โคตรถูกแต่ว่าที่จะแพงที่นึงคือคอมพิวเตอร์ครับผมคอมพิวเตอร์อีก 800,000 ก็หมดตูดนะครับ วางแล้วก็วางไปบอกเลยว่า VR นี้คนความร่ำรวยอยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยทองคำได้กี่บาทเนี่ยวอลเน็ตค่ะ what the fuck โอ้แต่บอกเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างจะอิ่มมากๆนะครับไหนสิได้กี่บาทผมอยากรู้ว่ามันจะกี่บาทบอกผมที please ผมที1 2 3ปึ๊บ1ล้านโอ้ยนั่งทีแบบ 2-3 ทีครั้งละล้านเหรอแย่ ล่ะบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มค่าแล้ว VR ก็แบบแพงนั่นไงเออเฮ้ยคือว่าคุ้มนะสับเงิน2ล้านเนี่ยแล้วก็มาใช้เงี้ยเอ้ยโอ้โหแบบนั่งรัวๆเป็นไงเพราะความแบบว่าหรูหราฮารุฮาราเออเดี๋ยวผมจะเอา
เดี๋ยวนะขอไปวางสแปมโคตรนะไอ้อะไรนะไอ้เดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยมาข้างล่างเนี่ยคือตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวโอเคสแปมได้ไหมสแปมไม่อยู่เดี๋ยวเอาวางตรงนี้แล้วก็วางไปห้องนี้ไอ้ใครอีกแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบโอเคต้องซื้อแล้วผมฮะหนึ่งสองสามสี่แค่ห้าเครื่องก็แห้งละโอเคโอ้แต่ว่าได้เงินเยอะใช้ได้สุดยอดที่สุดนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนคอมให้เครื่องโอเคผมก็จะนั่งฟาร์มให้เป็นคอมหมดทองคำหมดเลยไหมน่าสนใจนะเนี่ยโอเคปึ๊บนี่ไงโอ้โหสุดยอดพิชยุทธในการปั๊มตัวเขตส่วนเอ้ยผมว่าคนนี้ก็เป็นแบบพวกพีซิกเดียเดี๋ยววางตรงนี้เรียงให้ดีแล้วพี่ผมไม่ให้พี่หนึ่งทีดูดิเห็นไหม VR ได้ล้านหนึ่งเออผมว่า VR เนี่ยได้ตังค์เยอะกว่าไอ้คอมพิวเตอร์ทองคำอีกนะหรือแล้วแต่คนไม่แน่ใจนะครับโอ้ตอนนี้เนี่ยแสนสองแสนล้านหนึ่งโอ้โหคุ้มค่าสุดยอดที่สุดนะครับบอกเลยโอ้แต่เยอะมากเยอะมากโอ้โหเขาไปฝากทีก็ได้เยอะไงเนี่ยเออนะเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวผมคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเอาวันเนี่ยพอเดี๋ยวก็ให้คนมานั่งคอมพิวเตอร์เยอะแต่ไม่รู้เควสเป็นยังไงบ้างนะเควสตรงนี้บ้างฮึบโอ้โหอีกประมาณเท่าไหร่200กว่าแต่ก็ถือว่าเร็วนะนั่งเล่นมือถือไปอะไรไปเควสก็ถือจบเร็วใช่ได้นะครับเล่นเพลินๆแต่ไม่เพลินคือต้องนั่งใช้เวลาเล่นเกมไงนั่งเล่นแบบ AFK ทิ้งไว้นะครับโอเคเดี๋ยวส่วนคอนโซลเดี๋ยวย้ายที่นะเร็วพี่สวิเร็วนึงนิดหน่อยฮึบ 400,000 ก็โอเคอยู่เดี๋ยวผมเนี่ยโอเคถือว่าต้อนรับแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทำการซื้ออะไรอะซื้อเดี๋ยวตัวสติ๊กวางไหนตรงกลางฮึบโอเคแล้วก็ปีเก้าอี้เก้าอี้เอ้ยเดี๋ยวผมจะขายเก้าอี้แล้วก็ซื้อเก้าอี้ทองคำแล้วก็เอามาพีซีทองคำเอ้ยพีซีทองคำมาไม่สนละตอนนี้เดี๋ยวทองคำอยู่ไหนตอนนี้ต้องการหนวดเลยบอกแล้วว่าต้องเฮ้ยโอเคทองคำ800,000สองเครื่องครับแล้วก็จอฮึบแล้วก็จออีกหนึ่งโอเคโอ้ยหมดเงินเยอะเลยเนี่ยแล้วก็เก้าอี้ทอง2ตัวนะครับพี่เก้าอี้ทอง2ตัวปึ๊บโอ้ยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นการลงทุนระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้คนลูกค้าแบบว่าได้รับสิ่งที่ดีสุดนะครับอันนี้อะไรเนี่ยกิฟต์โซนฉันเถอะยิงทิ้งเลยโอเคทุกคนเริ่มเย็นละบอกเลยว่าโอ้มีความสุขเฮ้ยแค่เครื่องนี้ก็คือโคตรคุ้มนะบอกเลยโคตรคุ้มค่าเดี๋ยวนะผมขายไปเมื่อกี้เดี๋ยวก็อีทองคำเดี๋ยวก็อีทองคำมาก็อีทองคำ please มานี่โอเคทีนี้แบบว่าความสมัครดำนั่งตู่แบบเกมมิ่งกับตูดรายได้เงี้ยเออนะครับโอเคแล้วก็เป็นนี่บอกเลยว่ามันต้องแพงขึ้นอย่างมหาศาลยิ่งยวดผมบอกเลยว่าผมเชื่อนะครับมันต้องแพงขึ้นอย่างแน่นอนแต่นี้ยินแล้วทุกคนเหลือ VR เครื่องนึงโอเคเดี๋ยวผมต้องเงินไปฝากนะครับผมแล้วก็จะดูว่าจะมีไงโอ้ดิคนมันไม่เข้าเฮ้ยไม่เข้าเข้ามานี่เข้ามานี่แล้วดิโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทำการฝากกระตังครับผมไปเลยฝากไปเลยฮึบโอ้มี6ล้านโอ้โอเคครับผมประวันนี้เดี๋ยวรอไอ้ VR เครื่องนึงก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมารอบนึงโอเคผมเริ่มใหม่ละมีตังอยู่800,000ไม่800,000ดิเอามาสัก700,000แล้วผมเอ้ย700,000ดิโอเคมาเรามาให้มันจบไปดีกว่าครับผมซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้อัปเกรดห้องไปคันนี้ฮะปุ๊บ500,000ปุ๊บห้องที่6เรียบร้อยครับผมเราทำการแอดห้องเพิ่มมาอีกที่นึงละซึ่งน่าจะอยู่ข้างบนนั่นแน่เลยนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โหมันเพิ่มตั้ง400,000คนเยอะนะครับข้างบนนาเขตก็มีคนเล่นโอ้พระเจ้าเตี้ยผมเป็นอันนี้น่าจะเป็นที่ใหม่นะครับที่เราเดินมาไม่ได้ใช่นะผมแล้วก็ข้างบนนี้ลูกค้าน่าจะมาเยอะนะครับเอ้ยดูดิเอ้ยลูกค้านี้อันนี้คือจอดจงเข้าแน่ๆเลยนะครับโอ้แสดงว่าบนนี้น่าจะดีกว่าเอ้ยนั่งพีพี่โอ้มันไปข้างล่างเอ้ยแย่มากแต่ไม่ไรผมเดี๋ยวค่อยว่าทีอันนี้ช่างเถอะนะผมเดี๋ยวค่อยว่าทีนึงเอ้ยวางตรงก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่าทีนึงโอ้เอ้ยก็ไม่ได้แย่โอเคครับอัพเกมหมดละทีนี้ภารกิจหรือภารกิจเดียวที่ผมขาดเนี่ยคือภารกิจนะครับตอนนี้เราต้องการกี่คนนะฮะต้องการกี่คนดูดิ
ห้องก็หมดแล้วโอเคอีก250โหแล้วคนมันจะเยอะไปไหนอ่ะเควสโคตรเยอะเอาว่าสะพานนี้ก็มานี้ผมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอพันหน้าผมจะอัปเกรดให้เป็นคอร์สหมดเลยว่ะตั้ง AK ทิ้งไว้นะครับเงินก็จะฝากเงินแล้วก็คูณไปเรื่อยๆนะครับผมพันนี้พันหน้าน่าจะพันสุดท้ายผมจะได้เก็บให้หมดนะฮะเออจะมาคลิปหน้าที่ไม่ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม